จี๊ยบกัญจนาขอเคลียร์ดังภาพโปรโมทละครทำชาวเน็ตช็อกทำชาวเน็ตตกอกตกใจกันยกใหญ่ดังผู้จัดอย่างพี่ชอตสายทิพย์ได้โพสต์ไว้อะไรเจี๊ยบกัญจนาในอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาหลายคนถึงกับช็อกแต่เมื่อได้อ่านข้อความชัดๆเป็นเพียงการโปรโมทละครและไว้อะไรกับการจากไปของตัวละครเพียงเท่านั้นซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปแฟนๆต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายในทำนองที่ว่าตกใจนึกว่าคุณเจี๊ยบเสียแล้วล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเจี๊ยบกัญจนาพรได้เผยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าพี่เจี๊ยบไม่ค่อยรับสื่อโซเชียลอะไรมากมีน้องส่งมาให้อ่านคือโซเชียลตอนนี้ขายกันเรื่องแรงๆต้องโพสต์แรงๆเราก็ฝึกจิตตัวเองให้รับในสิ่งที่ดีอย่าไปคิดมากอย่าไปจริงจังมากแต่ก็ส่งข้อความบอกลูกว่าอย่าอินกับเรื่องแบบนี้แม่ไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นลูกๆก็อย่ารู้สึกอะไรแค่คนทำงานคนนึง